ที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดียวให้มีความหมายทำไมผมไม่เชื่อคุณด้วยวางเอ๊ะถ้าฟาดมาผมจะฟ้องพ่อคุณฉันไม่กลัวเฮ้ยอย่านะไอ้คนขี้ฟ้องใช่ผมจะฟ้องทุกอย่างเลยทั้งเรื่องคับ4ด้วยนี่คุณถ้าคุณไม่พอใจในการมาอยู่ของผมเนี่ยก็พูดจากันดีๆก็ได้ไม่ต้องใช้แผนไม่ต้องใช้กำลังผมเป็นคนพูดจารู้เรื่องพูดจารู้เรื่องอย่างนั้นเหรอถ้าพูดจารู้เรื่องจริงเนี่ยนายจะมาอยู่ที่นี่ทำไมแล้วจะมาทำงานกับพ่อฉันเพื่ออะไรแล้วทำไมผมจะทำไม่ได้ก็เพราะว่านายเป็นคนเลวไงใช้อะไรตัดสินตัดสินจากสิ่งที่ผ่านมาตัดสินจากคำพูดของนายจากสิ่งที่ฉันเห็นแล้วก็จากสิ่งที่นายทำกับฉันไงเนี่ยคุณนี่มันอคติตัวเท่าบ้านตัดสินคนอื่นจากมุมมองแคบๆเนี่ยเหรออนาคตผู้บริหารที่จะรับช่วงดูแลธุรกิจใหญ่โตอย่ามาตัดสินฉันนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินผมเหมือนกันผมน่ะสงสารพ่อคุณจริงๆที่ฝากอนาคตไว้กับคนที่แยกแยะไม่ออกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวยอมไม่ไปเรียนต่อทั้งที่วางแผนเอาไว้แล้วแค่เพียงอยากจะกระชากหน้ากากผมกับคุณรัตนาถามจริงคุณรู้จักผมดีพอหรอคุณรู้จักคุณรัตนาแค่ไหนหึทำหน้าแบบเนี้ยแสดงว่าคุณไม่รู้จักผมไม่รู้จักคุณรัตนาแต่ก็ตัดสินแล้วว่าผมเป็นคนไม่ดี